สวัสดีครับThank you.กลายเป็นน้ำสักพักหนึ่งก็จะซึมแล้วก็ไม่เหนียวเหนียวหนาแล้วก็แห้งไวด้วย
พอทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นครีมบางๆเคลือบอยู่บนผิวนั่นเองค่ะตรงนี้นี่ก็คือคนที่แบบผิวแห้งผิวแพ้ง่ายก็จะใช้ตัวนี้ได้และ2ตัวนี้นะคะมี SPF 50บวกแล้วก็มี PA 4บวกนะคะป้องกัน UV ได้ถึง 98% แล้วก็ไม่ต้องเติมซ้ำระหว่างวันเพราะเขาขอบผิวตอนนี้ใครที่ใช้ครีมกันแดดตัวเก่าๆอยู่ที่บอกว่าทาแล้วต้องรอ 10-15 นาทีเนี่ยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเพราะตอนนี้นวัตกรรมใหม่อ่ะเราสามารถทาและกันแดดได้ทันทีมันจะเหมาะมากกับการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเหมาะกับสาวๆที่เวลาแต่งหน้าคือเวลาทาครีมกันแดดไม่ต้องรอคุณสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยทาพิสูจน์ให้แล้วนะคะว่ามันใช้ได้แป๊บเดียวไม่นานมากยังไม่ยากเลยใส่น้องเข้าไปที่ LINE แอดเลยก็ได้ค่ะแอดดร.จิล99นะคะ dr.jill แล้วตามด้วย99ค่ะหรือว่า02164644ค่ะวันนี้แอดให้เป็น1แถม1ค่ะซึ่งปกติแล้วหลอดหนึ่งคือ890บาทค่ะแต่วันนี้แอดพิเศษเป็น1แถม1และวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับแฟนๆรายการจิ้งจกทักนะคะบอกเลยว่าวันนี้แอดจะให้เป็นของดีของมงคลด้วยค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะคะทักเข้าไปได้เลยนะคะที่ LINE แอดดร.จิล99ค่ะ dr.jill 99ค่ะวันนี้มีมาลองใช่ไหมคะวันนี้แท็กก็นำมาฝากทุกคนเลยนี่สีฟ้าแบบนี้ก็คือเป็นสูตรวอเตอรี่นะคะอันนี้สำหรับคนผิวมันเป็นสิวง่ายส่วนสูตรสีส้มอันนี้นะคะเซนซิทีฟชื่อก็บอกอยู่ละเซนซิทีฟก็คือเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายและผิวแห้งค่ะถูกต้องแล้ววันนี้มีโปรนะคะก็คือ1แถม1นะคะแล้วก็แถมของมงคลแกให้ด้วยนะจ๊ะมาดีดร.จิล99 dr.jill 99ค่ะและแน่นอนคนที่จะเข้ารอบได้แก่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าตัวของแพทย์น้ำประปาจะเป็นยังไงครับจิ้งจกทักI'm so
พาลูกไปหน่อยที่กำลังมองหาเบอร์โทรศัพท์นะที่เป็นเบอร์มงคลเฉพาะคุณนะครับเสริม
ิมทั้งในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะก็สามารถเข้าไปเลือกเบอร์มงคลตรงวันเกิดก็ได้ที่ www.dtac.co.th นะครับหรือเซิร์ช Google นะครับ dtac เบอร์มงคลเฉพาะคุณจากตัวละโชว์นะครับสามารถก็ไปเช็คสุขภาพเบอร์กันง่ายทุกค่ายเลยนะครับพร้อมแนะนำนะครับเบอร์มงคลเฉพาะคุณให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมันวิ่งเลยเหรอมันก็ไม่เชิงวิ่งหรอกเดินหนีอ้อมรถไปได้ที่ฉันเข้าไม่ได้ควรไหมวิ่งไหวได้เลยค่อยๆเดินไปตามถ้ามันก็อุ้มซะเลยอ้าวนึกว่ายังอยู่ยาวแล้วเป็นไงส่วนเดี๋ยวไปหาป้าตาเขาที่หูช้างด้านชั้นละสุดๆเลยนะหูมาจังไงก็เป็นก้อนเลยเป็นลูกเพชรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วก็ท้ายรถเธอตรงที่เปิดกระโปรงแถวนั้นไม่รู้รอยอะไรดำๆเป็นคราบรอยมันนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละเห็นอยู่ตัวนึงบินไปก็บินมาอยู่นั่นแหละทำให้นะคุณแม่ของคุณแตงโมหรือพี่ของ
ของคุณแตงโมได้รับความเสียหายไปทางใดทางหนึ่งผมในฐานะที่รับมอบหน้ารับมอบหมายอยากดำเนินคดีกับทุกคนไม่มีการละเลยและพรุ่งนี้10โมงนะคะคุณแม่พนิดาพร้อมกับสสเต้กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะไปพบกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รัตนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาที่รัฐสภาเพื่อร่วมรับและตรวจวัตถุพยานแล้วก็ส่งตรวจ DNA กับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะค่ะส่วนอีกประเด็นที่สสเต้มงคลกิจนะคะออกมาเปิดเผยค่ะก็คือเรื่องที่บอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ค่ะได้กำลังผลักดันให้คดีของคุณแตงโมเข้าเป็นคดีพิเศษของ DSI นะคะโดยที่คุณมงคลกิจสุขสิงห์ธารณนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลค่ะได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะภายหลังโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าดีใจเห็นว่าลุงตู่เร่ง DSI ให้คดีคุณแตงโมเป็นคดีพิเศษว่าทราบมาว่ามีการเร่งเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าแม่มาเป็นผู้เสียหายเองและเข้าใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมกระแสมันแรงเท่าที่ตนทราบนายกมอบหมายให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีไปทำไปดูเพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษของ DSI ค่ะพอผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงแหล่งที่มาของกระแสข่าวนี้นะคะคุณมงคลกิจก็บอกว่าเป็นข้อมูลเท่าที่เช็คมาเพราะว่าดูแล้ววุ่นวายแล้วก็มีลับลมคนนายเยอะค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะติดต่อไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีไปถามเพื่อที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดคุณสมศักดิ์ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะคุณยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวดูความคืบหน้าเรื่องของคดีกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคดีนี้ส่วนอีกคดีนึงค่ะอันนี้มาจากเพื่อนของผู้หญิงไทยคนหนึ่งไปทำงานที่โอมานแล้วก็มีสามีอยู่ที่โอมานนะคะแต่บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้ถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดนี้ก็เลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าเพื่อนสาวไปทำงานที่โอมานเสียชีวิตถูกสามีตีในลิฟต์ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4ก่อนจะพบว่าตกตึกเสียชีวิตค่ะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทางคดีแล้วบอกว่าต้องการนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครนะคะมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปวริษาออยโพสต์ข้อความนี้ค่ะบอกว่า RIP แพรวเพื่อนโดนโยนลงตึกโอมานอยากช่วยบริจาคขนศพช่วยพอทีแปลเป็นคนดีเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานเลี้ยงพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและลูกในโพสต์ก็บอกว่าเหตุการณ์โหดร้ายมากเพื่อนถูกสามีชาวโอมานทำร้ายในลิฟต์แล้วโยนลงมาอยากขอความเป็นธรรมและต้องการนำศพกลับบ้านค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านนักพงศ์สามัคคีที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเป็นบ้านของแพรหรือว่านางสาวสุภรัตน์ยันลาสมโดยนางจำเนียนหาแก่นญาติผู้ใหญ่บอกว่าคุณแพรอายุ30ปีมีบุตรชายและหญิงแล้วก็เลิกกับสามีแล้วไปทำงานที่ประเทศโอมานเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะส่วนคุณแม่ของแพรนั้นเสียชีวิตค่ะแต่คุณพ่อซึ่งป่วยจิตเวชพอแจ้งข่าวให้ทราบคุณพ่อร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำบอกคุณว่ารอพ่อเดี๋ยวพ่อจะตามไปญาติพี่น้องก็เฝ้าระวังดูแลกันเกรงว่าจะคิดสั้นส่วนนางสาวปวริษามุ่งงามเพื่อนสาวของแพรผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้โพสต์เนี่ยนะคะก็มีการเดินทางมาช่วยเตรียมรับศพบอกว่ารับทราบจากเพื่อนที่พักที่พักว่าวันเกิดเหตุแพรทะเลาะกับสามีค่ะแล้วเธอถูกตีตั้งแต่ชั้นล่างไปจนถึงชั้น4ขันมาดูอีกทีก็ไม่เห็นแล้วคือก็ไม่รู้ว่าถูกหลักหรือว่าจับโยมก็ไม่ทราบจึงอยากรู้ว่าคดีนี้เป็นอย่างไรนำคนที่กระทำผิดมาลงโทษได้หรือไม่แล้วก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากนำศพของแพรเนี่ยกลับไทยมาประกอบพิธีแต่ว่าติดเรื่องค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับมา150,000 บาทค่ะซึ่งเบื้องต้นมีหลายคนยื่นมือให้การช่วยเหลือแล้วในที่วันนี้มีคุณเพชรสหรัตน์นักร้องชื่อดังก็บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือด้วยนะคะเขาบอกว่าแพรกับแฟนเนี่ยอยู่ชั้นล่างทะเลาะกันเสียงดังเลยคนรอบข้างได้ยินเสียงดังเลยเสียงดังมากด่ากันแรงมากแล้วผู้ชายเนี่ยก็ตีแถวแต่ข้างล่างขึ้นลิฟต์ไปเดินจากชั้นบนเขาบอกว่าตีกันเสียงดังมากเลยพี่เสียงดังมากด่ากันแรงมากเลยแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเห็นแต่ไม่สนใจพอหันไปเพียงไม่เห็นแถวแล้วแถวเหมือนตกไปข้างล่างแล้วแต่เขาไม่เห็นตอนโยนไงค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่คุณนิยมเบสกามา
เป็นส.ส.สกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยเพื่อจะหาทางประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำศพของคุณแพรวกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยที่บ้านเกิดค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นเด็กชายวัยอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองนะคะน้องเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปหลบหนีกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้อาวุธปืนข่มขู่ด้วยแล้วปรากฏว่ารถเสียหลักล้มแล้วก็ถูกรถกระบะเหยียบทับศีรษะจนเสียชีวิตนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุคุณแม่ของน้องค่ะต้องเข้าหาทนายความอาสาให้ช่วยเพราะว่าคดีเนี่ยไม่คืบเลยผ่านไปกว่า2สัปดาห์นะคะต้องตระเวนหาหลักฐานเองทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลด้วยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปตั้งแต่กลางดึกของวันที่14พฤษภาคมนะคะที่พื้นที่สภ.บางบัวทองค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นรถปิกอัพเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์แล้วขับหลบหนีมีผู้เสียชีวิตคือเด็กชาย9อายุ12ปีเป็นนักเรียนชั้นม.1 นะคะคดีความอย่างที่บอกคือไม่คืบหน้าเรื่องของการติดตามรถกระบะที่ชนแล้วหนีทำให้ในวันนี้นะคะนางสาวปริชาติทูบน้ำคำเป็นคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชมรมทนายความจิตอาสาค่ะคุณแม่ได้บอกว่าเพื่อนของลูกชายเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่หลังหมู่บ้านพฤกษา3ค่ะขณะนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่สวมหมวกกันน็อกเป็นใบขี่รถซ้อนท้ายกันมา5คนนะคะแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่ทำให้กลุ่มของลูกชายและเพื่อนๆได้ตกใจค่ะก็รีบขี่รถแยกย้ายกันหลบหนีโดยที่ลูกชายเนี่ยขี่รถไปทางเลียบคลองตาชมเพียงแค่คนเดียวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิตจนถึงตอนนี้ยังตามรถกระบะคันนี้มารับผิดชอบไม่ได้เลยผ่านมา15วันแล้วค่ะคดีความยังไม่คืบหน้าต้องหาหลักฐานให้ตำรวจด้วยทั้งพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าเสียแล้วก็หมดเวลาที่จะเปิดดูนะคะก็บอกว่าเนื่องจากตัวเองมุ่งแต่เรื่องของงานศพของลูกก็เลยไม่ได้มีเวลาติดตามหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยในขณะที่คุณเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งค่ะเป็นประธานชมรมทนายความจิตอาสาบอกว่าคดีนี้เนี่ยเห็นใจแม่ของน้องที่เสียชีวิตมากนะคะเพราะว่าต้องตามพยานหลักฐานต่างๆอยากฝากถึงตำรวจสภ.บางบัวทองว่าให้ความใส่ใจในกระโดดลูกเพราะว่าเชื่อว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณตำรวจก็บอกว่าเขาก็ตามอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรก็กล้องที่ไลน์ก็ยังไม่ได้เห็นมีบ้านทะเบียนมีอะไรเลยก็เห็นแค่ว่าเป็นรุ่นรถอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลูกแม่ชัดไม่ได้ทุกอย่างแม่ก็ขึ้นมาจากงานศพปุ๊บก็มาฟังดูกล้องวงจรปิดตามชาวบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาทุกหลังก็คือตอนนี้ไล่หาอยู่ขอความช่วยเหลือเขาอยู่กล้องวงจรปิดเขาบอกว่าเสียหมดเลยตรงเส้นนั้นเนี่ยจนถึงสารพระพรหมก็อยากจะฝากพนักงานสอบสวนนะครับสภ.บางบัวทองนะฮะให้เรียกพยานเข้าไปสอบปากคำเพราะทราบจากคุณแม่นี่ก็คือว่ามันมีชิ้นส่วนรถคู่กรณีตกหล่นอยู่และชิ้นส่วนนั้นมันมีเรื่องว่าชิ้นส่วนอยู่ว่าชิ้นส่วนนี้มีที่มาที่ไปอะไรยังไงหาเรื่องกล้องวงจรปิดอีกนะคะคือมีกล้องแต่ว่าไม่มาได้ค่ะฝากติดตามเรื่องคดีด้วยนะคะคดีเรื่องคู่ครอบครัวก็เป็นห่วงค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องเตือนกันช่วงนี้เนี่ยฝนตกอากาศแปรปรวนนะคะใครที่ขับรถก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมมีรถกระบะเสียหลักคาดว่าถนนเนี่ยลื่นแล้วก็พุ่งตกลงไปในหนองน้ำจนทั้งคันซึ่งคนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตนะคะเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่บนถนนพระภูเก็ตแก้วตำบลกระทู้ชุดประดาน้ำเรือชีพสมทบภูเก็ตลงไปงมร่างคนขับนะคะเป็นผู้หญิงอายุ49ปีก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงจะสามารถนำร่างขึ้นมาจากน้ำได้ค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบพบร่องรอยของล้อรถเสียบถนนแล้วก็พบเศษกระจกถูกทับกันหยุดเลยที่เหตุการณ์บอกว่าขับรถขยับกระบะคันนี้มาค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาจู่ๆกระบะก็เกิดเสียหลักรถก็หมุนนะคะตรงท้ายรถเนี่ยกระบะไปกระแทกกับราวเหล็กกั้นระหว่างขอบถนนกับหนองน้ำแล้วรถก็พุ่งตกลงไปทั้งคันลงไปในหนองน้ำนะคะก็เลยหยุดรถแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะก็มีพลเมืองดีที่อยู่ระแวกนั้นพยายามลงไปเปิดประตูรถขณะที่รถกำลังจะจมพยายามจะช่วยชีวิตคนขับดึงออกมาแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่าร่างเนี่ยถูกตัดก๊อปปี้อยู่นะคะก็เลยทำให้ร่างกับตัวรถค่อยๆจมลงต่อหน้าต่อตาซึ่งน้ำเนี่ยลงไปลึกประมาณ 2-3 เมตรค่ะผู้เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยกับตำรวจแต่ว่าคือไม่ทันแล้วค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะเป็นทาหอนค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ถนนลื่นนะคะในหลายจุดเลยนะคะส่วนข่าวต่อไปค่ะถามคุณผู้ชมถามคุณเอ๋ยมาดีกว่าว่าเวลาที่ทานก๋วยเตี๋ยวค่ะเออกินแล้วก่อนไม่มีต่อแล้วสีตกหมายถึงไงอ๋อมันจะเป็นสีฟ้าๆไงเคยเห็นอยู่โอ้ยกินประจำใช่ใช่โอเคเห็นละรู้ละที่มันจะไปตกใส่ลูกชิ้นใช่แต่เวลาที่สมมติเรากินข้ามวันหรืออะไรนะชัดเจนเลยใช่สีมันไปอยู่ลูกชิ้นเป็นสีเขียวเออเข้าใจละคนไม่เคยเจอเนาะบางคนอุ้ยมันต้องเคยเจอหน่อยไม่เคยเจอประจำขาประจำไม่บางคนเขาไม่เจอเขาไม่เคยเจอจริงไม่ต้องค้างคืนหรอกแค่แบบบางทีแบบเหมือนเย็นตาโฟอย่างเงี้ยเดินมาพอดีแจกพอดีเป๊ะปังเป๊ะปังเอ้าเฮ้ยจะเร็วไปไหมเพราะเขาไปแล้วมันเพราะเขาฉี่แล้วมันเมื่อกี้ฉี่แล้วด้วยจังงั้นเต็มสตรีมเขาแบบเขาชินความแตกต่างที่ยังคงอยู่
ฉบับน้ำผลไม้แท้ 100% ที่แท้ที่เจ็ดท่านจอดทุกรสชาติทุกคนทุกคนรับเจอแล้วที่นาทีนี้ไม่เป็นผลหรือผลผลนี่ใส่ใจตัวเองอยู่ยากก่อนก็อยู่แล้วที่นาทีจะกินมือต้นนั้นได้ไหมไม่นั่นไม่ตรงนี้อย่าเลือกเป็นไงโอเคเขาไม่ร้องเรียนแต่ว่าไม่ร้องเรียนไปทางนั้นน่ะเออร้องเรียนไปทางนั้นสิก็อยากไปร้องเรียนหมอปลาคือพอหมอปลาเขาเห็นว่ามันไม่โอเขาก็อยากช่วยไงอืมถูกพอสอก็แปลกใจก็ไม่ต้องเส
ียค่าไฟค่าน้ำใช่ไหมไม่ดูนะผู้อยู่แบบไม่มีจมูกก็คือเหมือนไม่มีตัวตนนี้หรอแล้วเขาจะเอาน้ำเอาไฟใช้ที่ไหนอยากก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งก็ได้เชิญนักวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษาระดับองค์กรมหาวิทยาลัยมาดูพื้นที่แบบนี้ด้วยพูดเร็วดีพูดเร็วดีแต่ประเด็นการแหละช่วงเป็นไทยที่หาที่ศึกษาไม่อยู่เนี่ยต้องดูแลคุณภาพชีวิตไปด้วยที่ร่างกายของประเทศมีการกระจายมันมีหลายระดับแต่ที่แล้วหน้าที่กรมอลแท้ๆคือผู้ตรวจงูที่ด่านแรกจะถือเป็นศูนย์สาธารณสุขที่จะมีอยู่ของที่ก้าวแห่งทั่วกรุงเทพแต่ศูนย์สาธารณสุขเนี่ยมันต้องอยู่ใจชุมชนนะแล้วอยู่ที่นี่ในที่ที่ในนโยบายเราคืออยากจะเอาการให้บริการสาธารณสุขเนี่ยลงมาถึงชุมชนเลยพรบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพรบที่ระดับนั้นแล้วมีเป็นการมีเครือข่ายร่วมกับที่เป็นชุมชนของคุณซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาหน่อยเรื่องผู้จัดการผู้ตรวจและในการลงพื้นที่ของคุณพันธ์ท่าตรงนี้มีชาวบ้านเป็นคุณยายนะคะอายุประมาณ70ปีเดินออกมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะบอกว่าเธออยู่ใจกลางเมืองแต่ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำใช้นะคะต้องอาศัยต่อท่อประปามาจากสปทหล่อคือคุณยายบอกว่าเข้าใจดีว่าพื้นที่ชุมชนไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาดูแลในพื้นที่ด้วยค่ะตอนนี้คุณพัฒน์ท่าลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการเรียกร้องอยากให้คุณพัฒน์ท่าไปหลายพื้นที่นะคะทุกวันจะชาติตายแน่แล้วหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสเรียกร้องและตั้งคำถามด้วยว่าเมื่อไหร่กกต.จะรับรองให้คุณพัฒน์ท่าเป็นผู้ว่ากทม.นะคะกกต.นี่เล่นตัวเหมือนกันพี่สีกันไม่ไหวไม่ไหวนะจะเลือกตั้งกันใหม่ปวดหัวเหลือเกินกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
องชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไม่กลัวหรอกนะแต่
ังเขาสร้างยังไงอะตัวนี้ไม่รู้เขาสร้างยังไงอยากรู้มากเลยอะไม่รู้เหมือนไม่เดินดีกว่าจริงไม่กลัวนะแต่ไม่เดินดีกว่าคือปลอดภัยจริงหรือเปล่าฉันก็กล้าฉันไม่กลัวนะมันสูงอะแต่แบบมันจะปลอดภัยจริงใช่ไหมแค่ปลอดภัยก็แบบมันก็ต้องปลอดภัยซึ่งพื้นสะพานที่เห็นเป็นกระจกนิรภัยหนา40มิลลิเมตรซ้อนกัน3ชั้นรับประกันความแข็งแรงค่ะหากว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในคราวเดียว450คนนะคะและตอนนี้ก็ได้รับการรับรองจากหนังสือกินเนสด้วยบอกว่าเป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกนะคะถึงขั้นเคลิ้มเนี่ยที่จีนมาทำจากตู้คือสะพานที่จีนเนี่ย526เมตรค่ะแต่ว่าสะพานนี้623เมตรเกือบ100เมตรเลยค่ะค่ะมากกว่า100เมตรเลยนะคะโอ้โหเอาชนะจีนได้ อยู่ที่เวียดนามนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปกันที่บราซิลนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยค่ะน้ำท่วมดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้มากถึง35รายนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะแฟนบอลค่ะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะหรือว่าโคแพ้เรอัลมาดริดReal Madrid ดูว่าพูดจ่อยเลยไม่บ้าบอลอะไรนะหิวแล้วเหรอหิว no ดื่มเปิดแล้วยังไงลูกมันนอนอยู่เดินลงมานี่ตกใจนะแม่เลยนะแบบนี้ไม่ดีลูกปะไม่นอนดีความคงให้เห็นกับตาผ่านโลก NFT ที่สุดแห่งความ
คมชัดจากMIO QLED Edge ความคมชัดไร้ขอบเขตอีกระดับของความสมบูรณ์แบบเราเปิดตลาดสดออนไลน์ส่งของสดใหม่ให้ร้านอาหารสั่งได้ง่ายๆทุกวันและวันนี้เราจะส่งความสดไปที่ไกลยิ่งกว่าเดิมโออาโอกาที่บราซิลนะคะเป็นเหตุการณ์ฝนตกหนักแล้วปรากฏว่าฝนตกต่อเนื่อง2วันแล้วเกิดดินถล่มนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนค่ะเนี่ยค่ะให้ผู้ชมเห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะชาวบราซิลในเมืองเรซิเฟ่ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเปนามบูทูต้องเจอกับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะคือเขาบอกว่าฝนตกหนักมากถือว่าหนักเป็นประวัติการณ์เลยนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เลยทำให้ถนนบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำโอเคบายบายทุกคนไหลเข้าไปช่วยรถโดยสารเนี่ยค่ะ